าติดตามมาต่อกับรายการ My Dream นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราทราบไปแล้วว่ามนุษย์เงินเดือนมีเวลาเก็บเงินประมาณ30กว่าปีนะครับอยากจะมีเงินใช้จ่ายประมาณเดือนละ10,000บาทในตอนนี้หรือว่าคิดเป็นเงิน30,000บาทในอนาคตนะครับจะมีเงินที่ต้องใช้คือ7,200,000บาทแต่กว่าจะมีเงิน7,200,000บาทได้ครับจะหามาได้ยังไงเราจะมาหาคำตอบกันกับอาจารย์สมทินครับเราก็ภูมิใจนะครับว่าที่บลจ.ฐานไทยเนี่ยเราได้สร้างโปรแกรมอันหนึ่งขึ้นมาครับเราตั้งชื่อมันว่า My Dream เราผมเชื่อว่าสำหรับคนหนุ่มสาวที่อยากจะประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากการกล้าฝันก่อนครับแล้วก็ผมก็ดีใจที่คนอย่างคุณแนนเนี่ยก็เป็นหนุ่มสาวที่เป็นกำลังใจให้พวกเราครับนะครับว่าเขามีความฝันแล้วก็ทีนี้เจ้าโปรแกรมเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะเข้าไปได้ในเว็บไซต์ของบลจ.ทหารไทยนะครับที่ www.tmbam.com ครับนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยครับในหน้าจอเนี่ยจะมีตัวที่เรียกว่าฟันลิงก์ออนไลน์ครับที่ฟันลิงก์ออนไลน์นี้เนี่ยพอเราคลิกเข้าไปในระบบปั๊บมันก็จะเข้าไปสู่ My Accountและภายใต้ My Account เนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า My Dream พอเราคลิกเข้าไปที่ My Dream ปั๊บนะครับถัดมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นเรื่องของ Set Up Dream ก็คือการวาดฝันของเราเราสามารถที่จะคำนวณได้ว่าสำหรับคุณแนนนั้นถ้าจะเตรียมให้เป็น20เท่าของเงินที่จะใช้ในตอนนั้นสัก 30,000 บาทก็คือเตรียมไว้ 7,200,000 บาทในเวลา33ปีในปุ่มที่1 นะครับใส่ 7,200,000ปุ่มที่2ใส่33นะครับแล้วก็คลิกต่อไปนะครับปึ้งระบบก็จะบอกขึ้นมาแล้วครับว่าสำหรับตัวคุณแนนเนี่ยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราสมมุติว่าคุณแนนเนี่ยมีความรู้พอสมควรสามารถรับความเสี่ยงได้ดีทีเดียวนะครับพอร์ตโฟลิโอที่เราแนะนำเบื้องต้นนะครับขอเน้นคำว่าเบื้องต้นก็จะมีกองทุนชื่อธนไพบูลย์อันนี้ก็จะเป็นกองทุนตราสารหนี้ในนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่า expected return ใส่ไว้ให้ด้วยก็คือการประมาณผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนอันนี้ไม่ได้การพยากรณ์หรือประกันผลตอบแทนนะครับ ครับแต่ว่าสมมุติว่าได้ 2.6% แล้วก็มีกองทหารไทยเซต50ที่เราเคยยกตัวอย่างไปว่าเคยได้ผลตอบแทนในอดีต 12% ถ้าลงทุนแบบ DCA แต่ในที่นี้เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยต้องน่าจะได้น้อยกว่านั้นสมมุติว่าได้ 9%นะครับเป็นกองในหุ้น50ตัวใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถัดไปเป็น Property Income Plus เป็นกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มของproperty fund แล้วก็ REITs นะครับแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศสมมุติว่าได้ผลตอบแทนเฉลี่ยคาดหวัง 7% แล้วก็มีการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศในกองทุนที่ชื่อว่าทหารไทย Global Quality Growth อันนี้ลงทุนจากทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นกองทุนที่เราฟีดไปในกองทุนของเวลลิงตันครับถ้าหากเราคาดหวังอัตราผลตอบแทนประมาณสัก 9% และกองสุดท้ายนะครับฐานไทย Global Income อันนี้ลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้หลากหลายประมาณ8ประเภทอันนี้ผ่านกองทุนของบริษัทพิมโก้ด้วยสัดส่วนการลงทุนตามลำดับนะฮะ 5% 40% 10% 40% แล้วก็ 5% อย่างเงี้ยครับรวมแล้ว 100% จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสัก 8.2% ก็แปลว่าใครที่จะมีความรู้หรือว่าไม่มีความรู้ก็ตามถ้าหากว่าใส่ข้อมูลตัวเลขที่เป็นความฝันระยะเวลาในการออมระบบก็จะเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็ตามเป้าหมายของเราให้ด้วยนะครับครับแน่นอนครับว่าในลักษณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้กรอกข้อมูลถึงโปรไฟล์ก็จะถามถึงลักษณะของท่านด้วยเพื่อที่เขาจะได้ดูว่าความเสี่ยงของคนคนนี้เป็นอย่างไรระบบของเราก็จะคอยติดตามให้นะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามาลงทุนเป็นประจำแล้วก็เข้ามาดูว่าตอนนี้ความฝันของท่านไปถึงไหนแล้วท่านได้ลงทุนตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาซึ่งตัวที่เราได้เคยพูดกันอยู่เสมอๆก็คือว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยคือการลงทุนที่มีวินัยถ้าสมมติว่าท่านสามารถที่จะวางแผนให้เป็นอัตโนมัติใช้ระบบอัตโนมัติอย่างของเราเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่า Automatic Investment Plan หรือ AIP ที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปเซตโปรแกรมไว้ว่าท่านจะลงทุนในกองทุนเหล่านี้เดือนละเท่านี้บาทเท่านี้บาทแล้วมันก็จะดึงจากบัญชีเงินฝากไปสู่การลงทุนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเท่านี้แหละครับผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นวาดฝันเป็นการรู้ทิศทางเป้าหมายเป็นการกำหนดแอคชั่นที่ท่านจะต้องทำก็คือการลงทุนเป็นประจำและอาศัยกลไกอัตโนมัติของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำให้ความฝันของท่านเป็นจริงง่ายขึ้นครับ
และนี่แหละครับก็เป็นวิธีการในการทำตามความฝันของมนุษย์เงินเดือนนะครับเพียงแค่คุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนอยากจะมีเงินเท่าไหร่นะครับโปรแกรม MyDream ก็จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการลงทุนนะครับไม่ว่าคุณจะมีความรู้ในการเลือกลงทุนหรือไม่ก็ตามนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคำแนะนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับดร.สมจินสอนไพศาลกรรมการผู้จัดการบลจ.ทหารไทยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะครับความฝันของคุณจะเป็นจริงคุณจะสามารถมีชีวิตเกษียณอย่างมีความสุขได้ถ้าหากรู้จักอดออมตั้งแต่วันนี้มีการแบ่งเงินไปลงทุนอย่างมีวินัยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรคุณก็สามารถมีความสุขได้ในทุกช่วงของชีวิตครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ My Dream คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่ช่อง Money Channel แห่งนี้วันนี้ผมจิรติขันติพลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ